I found coffee shop at Sipol City, Myanmar. Pontoon coffee, espresso, cappuccino, coffee latte, Americano. So let's check this out. Mr. Hosea consult with his guy. French toast.ชอบเดินเล่นในเมืองเบคอนเดินเล่นในเมืองวันนี้อันนี้ก็ดีกว่าโทสต์ชีสแซนด์วิชไทยใหญ่นี่ก็ดีเราจะสำนักไทยใหญ่บ้านนี้นี่จะวางใช่ทานไปเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปที่ไหนเมื่อไหร่วันนี้นั่งพักผ่อนก่อนนั่งเซอร์วิสในเมืองก่อนคนดูกาแฟกินข้าวไหมพี่เดี๋ยวเอาไปกินข้างนอกผมไม่ได้กินที่นี่นะชื่อนี่สวยไหมสวยดิชื่อพี่ชัยเฮ้ยสวยแบบ2521เลยเหรอใช่แล้วอยู่เวียงแหงนี่เองเวียงแหงนั่นแหละอยู่กี่ปีเวียงแหงอะอยู่กี่ปีเวียงแหงเวียงแหงไปเอาไปรถบัสนี่นะฮะเดินบัสนี่ไปรถที่อำเภอเวียงแหงอาลาเลยcan I order some breakfast, English breakfast? Breakfast tea? Sorry. Do you have toast? Yeah, we have toast. You can read from the menu. จริงนี่ได้เป็นมันจะทนเลยดีนะอะไรคนฝากสัญชาตินะเนี่ย maybe jasmine tea yes how much jasmine tea is one pot 1,000 and 1,500 yeah one one thank one you pot. Okay one pot มีเบคอนหรือเอ็กแซนด์วิชกินอะไรดีเราเนี่ยเจ้าของบ้านเป็นมาจากออสเตรเลียอันนี้เป็นร้านเจ้าของบ้านออสเตรเลียคนนี้เหรอคนนี้เจ้าของบ้านเจ้าของร้านเนี่ยมาจากออสเตรเลียขับรถมาประมาณมี5ปีแล้ว4 5ปีแล้วใช่ตะกอนมันอยู่ที่นี่ Black House เนี่ยชื่อยายเนี่ย Black House เราย้ายมาเหรอมาย้ายมาที่นี่นะเมื่อตะกอนนี่มี Black House นะมาแล้วโอ้สุดยอด It's hot chocolate for me mm-hmm. Thank you ป้าพี่เสร็จแล้วก็ไปกินข้าวอ่ะเดี๋ยวกินข้าวแล้วเดินเล่นในเมืองวันนี้ที่ไหนยังไม่รู้ก็กล่าวว่าเดินเซอร์วิสเรื่อยๆที่นี่ก็อาหารข้าวเยอะๆด้านชายนี่เสียอันนี้ก็ข้าวใหญ่ก็มีจะหาอะไรจะหาอาหารข้าวใหญ่กินข้าวใหญ่ที่นี่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคตรงนี้นะเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้โอเคนะสบายนะโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับครับโอเคเจอกันนะมามา thank you thank you มากเลย this is Jasmine D hello bye มิสเตอร์เซียที่สนใจครับผมอยู่ที่ร้านกาแฟคน you went to cup or one cup two โอ้ยเนี่ยก็เป็นร้านแบบถูกใจผมอ่ะก็เลยเป็นบ้านน่ะถ้าจำได้นะถ้าเกิดเคยบรรยากาศแบบประมาณแบบ Coffee in Pie นี่ครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยพูดได้ด้วย2ตี้นี่ก็นะครับผมไปมันทะเลเนี่ยผมหาร้านกาแฟที่เป็นคาปูชิโน่กินยากมากแล้วก็ร้านนี้เนี่ยคือถ้าเกิดมาที่มิสเตอร์ชานชาลักเกสต์เฮาส์นะก็จะมีแผนที่ให้เรียบร้อยเลยมีแผนที่ให้แล้วก็จะมีคนที่พูดไทยได้ด้วยนะเขาชื่อพี่วิชัยนะครับก็มีบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทยด้วยนะครับเขาก็ดูแลเทคแคร์ดีครับแต่ที่ผมจะแนะนำเนี่ยคือว่าผมอยู่ที่เมืองลืมแกเมืองซีปอซีปอเมืองซีปอเมืองซีปอเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของรัชฉานนะครับถ้าเกิดมาจากมันดาเลเนี่ย
ก่อนที่จะถึงล่าเซี่ยวเนี่ยก็จะถึงซีปอก่อนเมื่อนี้มีพระราชวังไทยใหญ่สุดท้ายนะครับก่อนที่จะทางพม่าจะปฏิวัติโดยนายพลเนวินอยู่ที่นี่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะแล้วก็บ้านเรือนที่เป็นบ้านแบบชาวบ้านธรรมดาอยู่แต่มีฝุ่นเยอะนิดนึงบ้านอาจจะดูแบบขาวๆนะครับแต่ว่าก็โอเคได้บรรยากาศดีนะครับซึ่งที่เนี่ยมีร้านกาแฟที่เปิดประมาณ 4-5 ปีแล้วเป็นกาแฟสดซึ่งผมไม่ได้กินมาหลายวันแล้วก็เลยขอแนะนำสักนิดนึงครับกาแฟสดเนี่ยมีทั้งอร่อยและไม่อร่อยบางครั้งเนี่ยไปกินนี่นะผมไม่อร่อยครับผมจะกินเนี่ยมิสเตอร์เซียผมจะชอบกินคาปูชิโน่แบบร้อนแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรเลยครับลองซดเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดมันถึงมันอร่อยมันจะอร่อยทันทีเพราะมันตัวมันเองใช้ได้ครับประมาณ 60%พวก70ไปเลยครับโอเคเลยผมว่าเครื่องทำกาแฟเขาแรงดันถึงเนี่ยลองดูครับถ้าเกิดว่าจะกินแบบผมนะคาปูชิโน่ฟองนมแล้วซดเข้าไปเลยเนี่ยแล้วมันจะกลมกล่อมในตัวของมันเองนะครับก็ร้านนี้ชื่อว่าพลทูนคอฟฟี่นะครับแผนที่เนี่ยถ้าเกิดมาที่ซีปอเนี่ยหาเองไม่ยากครับตอนนี้ผมอยู่กับปูครับปูนี่ฮักเซียแล้วก็ผมฮักเซียครับทริปนี้มาจอยทริปกันสำรวจพม่าประมาณเดือนนึงแล้วก็หลังจากนี้ก็ผมจะไปสำรวจเวียดนามต่อยังเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็ที่นี่เน็ตไม่ค่อยดีพักที่มิสเตอร์ชลัดนะโอเคแล้วแต่เน็ตเนี่ยใช้ไม่ได้ก็เป็นในหลายๆที่ในพม่านะครับก็เล่าให้ฟังก่อนนะครับก็เชื่อสัจใจครับกับมิสเตอร์เซียไม่ได้ใส่บวกให้ดูครับอาจจะดูแก่ไปนิดนึงแต่หลวงก็จะดูหนึ่งขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเย็นๆพาไปเดินเที่ยวในเมืองแล้วก็มีอะไรดีๆจะถ่ายมาชมกัน Yes thank you but did need down in our next time did need down no how do you want to see you They said it's not working. You just keep this and don't do again. Okay. Where are you buying from? Where? Market. Morning market. Oh, I think if you want to buy cat like that, you go and buy Yishin or like same the shop, big shop, and they will put for you. Yeah. Yeah. And now you need to waiting for. Okay. And you cannot put again. Okay. Yeah.And you can try another one time. Thank you. Thank you. Okay. I just wanna add more money in my MPT SIM at Myanmar, so it's not working in Sipol, the small city like this, because the internet is not good. No internet. I can say no internet.Also, Lazio, if you wanna visit here, I gonna tell you that no internet connection. And how about also Telenor SIM and MPT SIM, two big telephone number. Telenor is 100% cannot used, and also MPT, you just put money.Maybe 10,000, 20,000 before visit here, because if you wanna add money from here, no internet connection, the signal is very weak. So just put it in Mandalay or some big city. Thanks for watching. This is MPT card pop up. So it's not working now. Thanks for watching.See how good is it? This is toast at Sipol, Myanmar, with egg and cheese, and this is jasmine tea.
So I'm will set the camera down. Okay. Today is 17 February 2015. I'm here Sipaw, Myanmar, going to trekking. Now my breakfast. Today almost 20 days in Myanmar for me. I will sleep at the village led by the local guy. A lot of tourists here. If your meal is good or delicious, you can say chole, chole, delicious. For this plate, it's about 60 baht or $2. Ham and egg. Hot and fresh. This restaurant is nearby Red Dragon Hotel at Sipaw, Myanmar. The name of restaurant is Pontoon. I need carbohydrate for trekking. I'm gonna walk, it's about 5 hours from here to the village, the tribal village. It's gonna be tough day for me, so I need fresh food. Atmosphere at Pontoon restaurant is like the house, very vintage. Thanks for watching anyway. Check bill, please. Below เลย little จำว่าดิฉันเล่น little 3,000 no 4 4 okay I thought you will discount for me and I discount I just 5,000 charge me more huh
No. Napkin? This is napkin? Yeah, it's okay. No? Yeah. Yes? Napkin? Yes. Okay. Thank you. Okay. Napkin? $2,120 $4 for this, my breakfast. One hot tea, jasmine tea, French toast with ham and egg. Thanks for watching from Sipaw, Myanmar.